สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jewelry Showcase แคมเปญที่27ครับคุณนกกิรดาและผมปฐมสวัสดิ์เมืองครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนกครับหายไป1สัปดาห์ฮะแต่ว่าจริงๆเราหายไป2สัปดาห์นะทำไมครับก็คุณจัดกับคุณแยมแล้วเสร็จอีกสัปดาห์นึงดิฉันจัดกับคุณแยมแล้วก็หายกันไปเราหายกันไป2สัปดาห์พอหายไป2 สัปดาห์เนี่ยแปลกใจกลับมาอีกทีนึงอะไรคะเนี่ยอ๋อผมไปที่ฮอลลีวูดมาไปรับรางวัลออสการ์มาครับก็จัดรอบ2ฮะเอาความจริงสิไปได้แต่ใดมารางวัลเบสบอสเนี่ยเบสบอสใช่มั้ยฮะอันนี้ซื้อให้ตัวเองที่ Universal Studio อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเนี่ยเรื่องจริงก็Universal Studio เค้ามีก็เป็นเรื่องฮอลลีวูดใช่มั้ยล่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นกิมมิกที่น่ารักดีก็น่ารักดีไม่มีใครซื้อให้แล้วก็ซื้อให้ตัวเองอยากจะได้รางวัลออสการ์บ้างแล้วมีคนมอบหรือยังฮะยังฮะเอาเป็นว่าดิฉันมอบให้คุณเลยละกัน Best Boss ปีนี้ going through คุณปฐม thank you very much I'm appreciate this award okay thank you โอเคเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องประดับกับรางวัลอะไรต่างๆนี่ก็คล้ายกันเหมือนกันนะคะคุณปฐมครับรางวัลเนี่ยเวลาเราเข้าสังคมหรือว่าเวลาเรามีโปรไฟล์อะไรส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปว่าเราเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเรามีตำแหน่งอะไรบ้างอะไรต่างๆเวลาคนเห็นว่าเรามีรางวัลอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะเครื่องประดับก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเราไปไหนโดยที่ปราศจากเครื่องประดับก็เหมือนไม่มีรางวัลติดตัวมันจะไม่มีจุดเด่นไม่บอกอะไรเลยสักอย่างใช่ไหมแต่ถ้ามีเครื่องประดับมันเหมือนมีรางวัลมีอะไรสักอย่างอยู่กับตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งคนเห็นเราใส่เครื่องประดับความน่าเชื่อถือก็มาใช่จริงไหมอ่ะที่ดิฉันพูดจริงๆครับอย่างคุณนกใส่มุกวันนี้ก็ดูบอกว่าหวานขึ้นใช่นะดูเป็นแบบนางงามหวานเลยอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วภาพตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นเครื่องประดับสวยๆค่ะที่บอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ใส่ไปเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลเป็นถ้วยรางวัลชิ้นโตเลยค่ะที่คุณผู้ชมจะได้นำไปอวดทุกๆคนที่ได้เห็นครับนะคะอย่างตอนนี้นะคะมีทั้งต่างหูนะคะมีสร้อยสังวาลเส้นใหญ่นะคะที่เข้าคู่กันนะคะรวมไปถึงมีสร้อยข้อมือนะคะที่นกบอกได้เลยว่าเป็นเส้นที่อลังการที่สุดเท่าที่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมมาครับนะคะแล้วก็เป็นจี้สังวาลค่ะที่อลังการที่สุดจี้สังวาลคืออันนี้เป็นจี้สังวาลค่ะตั้งใหม่ใช่มั้ยตั้งคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ใหม่เขาเรียกจี้สังวาลจริงๆค่ะจริงเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยจะรู้จักกับสังวาลที่เป็นสังวาลสะพายแล่งใช่มั้ยใช่เครื่องประดับที่สะพายสะพาดบ่าครับนะคะพาดบ่าสะพายแล่งไปแต่ว่าในวงการของจิวเวลรี่อัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยค่ะอะไรที่เป็นยาวๆใหญ่ๆตุ้งติ้งนะคะก็สามารถเรียกสังวาลได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสร้อยสังวาลเส้นนั้นถ้าปกติสร้อยนี่ก็คือสร้อยเป็นเส้นเล็กๆใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่ยาวนะคะแล้วก็ตุ้งติ้งอะไรต่างๆสามารถเรียกได้ว่าเป็นสร้อยสังวาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังอันนี้ทำความเข้าใจกับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาที่มีความสับสนว่าไอ้สังวาลคืออะไรคืออะไรจริงๆแล้วสังวาลอย่างนี้เรียกว่าสร้อยสังวาลสร้อยสังวาลใช่ค่ะส่วนอีกชิ้นนึงเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมตกใจว่าเอ๊ะอะไรจี้สังวาลนะจี้สังวาลก็คือเป็นจี้ขนาดใหญ่ที่มีความตุ้งติ้งนะคะที่ดูแล้วหรูหราฟู่ฟ้าอ๋อนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูบอกว่าไม่ใช่จี้ธรรมดาเล็กๆใช่ดูเขาใหญ่ขึ้นมาใช่นะคะใหญ่มากเลยนะครับก็อันนี้ก็ตุ้งติ้งนะคะสวยงามเลยนะครับโชว์เคส27วันนี้เรามาแบบเยอะมากๆเลยนะครับค่ะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะนกคุยกับคุณปฐมเรื่องของรางวัลนะคะเรื่องของเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเหมือนกับรางวัลนะคะแต่ว่าคนละอย่างกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจับนิดนึงได้ไหมฮะรางวัลของคุณ Best Boss Award Best Boss Award นะคะสามารถใส่เป็นเครื่องประดับได้ไหมฮะเป็นจี้ก็ไม่ได้จะคาบไว้ก็ไม่ได้นะต้องไปไว้ที่ตู้โชว์ใช่เอาตามไปไหนมันไม่สะดวกใช่ไหมใช่แต่เครื่องประดับเนี่ยเอาตามไปไหนสะดวกหมดเลยค่ะเครื่องประดับใส่ตัวเองได้ตลอดใส่ได้ใช่ไหมจะใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้นะคะมาที่เส้นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเส้นนี้นะคะเดี๋ยวนกขออนุญาตยกนิดนึงเขาใหญ่จริงๆใหญ่ครับเพราะว่าดูแล้วแบบอลังการขนาดที่โชว์ของเราใหญ่มากๆเลยนะยังสู้สังวาลเส้นนี้ไม่ได้สำหรับคนที่ชอบความอลังการนะครับจัดเต็มกับในส่วนของ
Pink Amethyst Natural Pink Amethyst นะครับ Pink Amethyst นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับเม็ดยอดนะคะอันนี้จะเห็นชัดเจนมากกว่าเพื่อนเลยคุณผู้ชมค่ะครับนะคะเพราะว่าจะมีเจือสีชมพูอมม่วงนะคะอเมทิสปกติเนี่ยสีม่วงครับนะคะแต่ว่าอเมทิสเนี่ยก็จะมีหลายสีด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะก็จะเป็นพิงค์อเมทิสถ้าเกิดว่าเป็นม่วงอมเขียวนะคะก็จะเป็นกรีนอเมทิสก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับนะคะเม็ดนี้ขนาดใหญ่ก็เลยเห็นสีชมพูม่วงนะคะที่เจืออยู่เนี่ยเข้มกว่าเพื่อนเลยค่ะใช่แล้วครับเม็ดใหญ่ขนาดถึง6กรัต6กรัต6กรัตนะครับนะคะเป็นอเมทิสที่อมอย่างที่คุณนกบอกชมพูม่วงใช่ค่ะนะครับว่าเป็นพิงค์อเมทิสนะครับใช่ค่ะเม็ดใหญ่แล้วก็เจรไนเป็นลักษณะของทรงหยดน้ำนะคะก็เลยเห็นสีชมพูม่วงได้ชัดเจนนะคะมีชมพูม่วงอ่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นทรงกลมค่ะคุณผู้ชมนะคะเม็ดอื่นๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นพิงค์อเมทิสด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากการเจรไนรูปทรงหยดน้ำมาเป็นทรงกลมนะคะจากเม็ดใหญ่6กรัตนะคะมาเป็น 1.25 กรัตที่เป็นทรงกลมก็ทำให้สีของเขาเนี่ยนะคะอาจจะเจือจางลงมาอีกนิดหนึ่งอีกระดับหนึ่งแต่ก็ยังสามารถที่จะเห็นสีชมพูอมม่วงได้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ28เม็ดนะครับที่เป็นทรงกลม Natural Pink Amethyst นะครับรวมแล้วถึง35กรัตเลยนะครับใช่ค่ะในส่วนของนี้ครับที่คุณนกชี้อยู่ก็มี Pink Amethyst ประดับอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Premium Cinnamon นะครับค่ะนะเม็ดเล็กๆที่สีใสนะครับสวยงามอีกอยู่จำนวนทั้งหมด600กว่าเม็ดครับ700กว่าเม็ดครับคุณนกครับค่ะนะที่ประดับลงไปบริเวณสังวานเส้นนี้ทั้งหมดนะครับไปพร้อมกับ Natural Pink Amethyst ที่สวยงามมากๆความยาวนะครับอยู่ที่19นะ19เซนติเมตรใช่ไหมคะ19นิ้วนะ19นิ้ว19นิ้วนะครับ19นิ้วค่ะ19นิ้วก็ใครที่เขาเรียกว่าคออวบอั๋นค่ะนะฮะก็สามารถใส่ได้นี่ครับใครคอใหญ่ก็สามารถใส่ได้อย่างนกเนี่ยสามารถใส่แบบสวมคอได้เลยนะคะคุณปฐมครับนะคะเพราะว่ายาวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากแล้วลักษณะของการดีไซน์นะคะแต่ละข้อที่เขาดีไซน์นะคะจะเป็นลักษณะของการดีไซน์รูปแบบของแม่กุญแจครับนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกุญแจของประเทศยังไงนะคะแต่เขาบอกเป็นดีไซน์แบบแม่กุญแจอ๋อนี่ไงเขาคล้องกันอยู่นี่ไงเขาคล้องกันอยู่แล้วก็บริเวณสุดท้ายแม่กุญแจแบบฝรั่งอ่ะครับใช่ไหมแบบที่เขาไขลูกกุญแจตรงกลางนะคะเป็นรูปแม่กุญแจนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวว้าวค่ะก็เป็นการรวมในส่วนของพิงค์อเมทิสที่เยอะมากๆถึง29เม็ดเลยนะฮะค่ะน้ำหนักรวมของพรีเมียมแซลมอนและเนเชอรัลพิงค์อเมทิสอยู่ที่ 47.02 กรัตความยาว19นิ้วนะครับใครที่ชอบสร้อยสังวาลนะครับเส้นนี้นำเสนอราคาจากปกติ 39,000 บาทวันนี้ซื้อเพียง 29,900 บาทเท่านั้นใช่ค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับค่ะนี่โอ้โหระดับพรีเมียมเซียมอนต้อง717เม็ดนะคะใช่แล้วครับเลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะได้ต่างหูนะคะที่ใส่แล้วเป็นเข้าคู่เข้าเซตกันใช่ไหมครับนะคะเข้าคู่เข้าเซตกันก็สามารถที่จะสั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นใช่แล้วครับสินค้าเยอะมากเลยนกไม่รู้ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนได้ไหมฮะขออนุญาตอย่างนี้ละกันได้ครับนะคะต่างหูคู่นี้นะครับก็เป็น Natural Pink Amethyst เหมือนกันเม็ดยอดอยู่ที่2กรัตนะครับ2กรัตนะครับก็มีอยู่ข้างละเม็ดนะครับรวม2ข้างก็4กรัตพอดีเลยนะครับแล้วก็มีทรงกลมด้วยขนาด2กรัตขอโทษนะขนาด50สตางค์2เม็ดนะครับรวมกันก็เป็น1กรัตแล้วก็ใช้พรีเมียมเซียมอนล้อมอยู่สวยงามนะครับลักษณะการดีไซน์ก็เป็นแบบเดียวกับสังวาลใช่ค่ะคือมีลักษณะเป็นลักษณะตัวกุญแจแม่กุญแจนะครับค่ะหลายท่านอาจจะต้องเปรียบเทียบสีนะคะจากเล็บนกตอนนี้เล็บนกนกทาสีเล็บสีชมพูครับนะคะเพราะว่าโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์ของแต่ละท่านเนี่ยที่บ้านเนี่ยอาจจะปรับสีไม่เท่ากันครับนะคะบางบ้านอาจจะสีแดงจืดหน่อยสีเหลืองเยอะหน่อยสีน้ำเงินมากน้อยต่างกันนะคะณเวลานี้นะคะเล็บนกสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับพิงค์อเมทิสด้วยค่ะครับเห็นอีกด้านข้างๆที่ไม่ใช่ด้านที่ฝังคุณนกโชว์เล็บเนี่ยฮะจะมีความเหลือบอยู่เนี่ยสีม่วงสีชมพูเห็นอยู่พอสมควรเลยนะครับ
นี่คือในส่วนของในอเมทิสเนี่ยเป็นในตระกูลควอสนะครับก็จะมีความโปร่งใสโปร่งแสงถ้าเป็นยักษ์อเมทิสเนี่ยจะเข้มหน่อยแต่ถ้าเป็นพิงค์เนี่ยนะจะเห็นความใสค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นทะลุถึงผิวเราเลยนะครับถ้าเกิดใช้ที่คุณนกโชว์อยู่ด้านหลังเห็นไหมครับนิ้วจะเห็นผิวคุณนกอยู่ด้านหลังเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นผลึกหยาบผลึกหยาบผลึกหยาบก็จะอยู่ห่างกันนะคะพอห่างกันแล้วเนี่ยก็จะโปร่งใสแล้วก็โปร่งแสงด้วยนะคะอันนี้ก็สวยนะฮะเพราะเป็นการรวมของสีชมพูกับสีม่วงนะครับในอเมทิสธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับนอกจากเราเห็นสีม่วงก็ม่วงไปเลยอันนี้นะครับเป็นพิงค์อเมทิสราคาปกติอยู่ที่ 14,900 ค่ะครั้ง 14,000 บาทวันนี้นำเสนอเพียง 8,900 ค่ะนะครับตังค์ผู้นี้ครับพิงค์อเมทิสมีอยู่4เม็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะนอกจากด้านล่างที่เราเห็นสีชมพูม่วงชัดเจนนะคะจากการเจรไนเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นรูปร่างลักษณะของทรงหยดน้ำแล้วเนี่ยด้านบนนะคะที่เป็นทรงกลมนะคะก็เป็นพิงค์อเมทิสด้วยเช่นเดียวกันครับนะคะก็เม็ดกำลังขนาดกำลังพอดีเลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะถ้าหากว่าหมุนให้คุณผู้ชมชมนะคะจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างนะคะเราจะมีการมัดข้อนะคะเป็นข้อที่เป็นลักษณะของข้อที่กว้างพอสมควรครับนะคะแล้วก็บริเวณข้อเนี่ยก็มีการฝังพรีเมียมเซมอนเม็ดเล็กๆลงไปด้วยนะคะเป็นความสวยงามความละเอียดด้วยนะฮะของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ 8,900 เท่านั้นซื้อเป็น2ชิ้นดีกว่าในครับเพราะว่าไหนๆซื้อสังวานไปแล้วก็น่าจะมีต่างหูที่คู่กันแล้วก็จะสวยงามด้วยนะครับเพราะว่าพอดีกันเป๊ะเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือ2ชิ้นนะคะที่คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่เหมือนกับรางวัลเหมือนรางวัลออสการ์ของคุณปฐมเนี่ยแต่ว่าสามารถใส่ติดตัวได้เดี๋ยวอีกสักครู่นกใส่ให้คุณผู้ชมชมแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้มีอีก1ชิ้นค่ะรบกวนคุณปฐมโชว์ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวนกจะใส่เส้นนี้อันนี้เหมือนกับอะไรคะอิงความเป็นธรรมชาติเหมือนนะมันเหมือนอะไรฮะเหมือนตะภาพน้ำ ลอเล่นนะแต่ว่าเขาลักษณะเขาเป็นแบบว่าความกว้างเคิร์ฟตรงนี้นะดิฉันนึกออกละคือหมายถึงว่าที่เขาเอาประดับบ้านนั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยนะเป็นการดีไซน์ต้องขออนุญาตถืออย่างนี้นะครับเพื่อให้เห็นในแนวขวางนี่ครับของในส่วนของการประดับของพรีเมียมเซียมอนนะครับซึ่งลักษณะที่ผมบอกอิงธรรมชาติเพราะว่าในแต่ละเม็ดนะครับที่เขาวางเป็นริ้วๆนี่นะฮะจะลักษณะคล้ายๆเหมือนกับในส่วนของเกลียวคลื่นเหมือนกันนะครับเป็นริ้วของน้ำหรือว่าใครในมุมมองก็เป็นเปลวไฟก็ได้แต่ว่าในครั้งนี้เราเลือกใช้สีที่เป็นความใสของพรีเมียมเซียมอนนะครับที่ประดับลงไปนะครับอันนี้คือแนวในส่วนของแนวยาวนะครับไปดูแนวตั้งบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะแนวตั้งก็เห็นว่านะครับการดีไซน์บริเวณนี้นะครับจะให้มีความเล็กนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดลงมาตัวนี้แล้วก็เพิ่มขนาดลงมาอีกครับปลายแหลมตัวนี้นะครับทำให้เกิดมิติที่ว่าไม่เสมอจนเกินไปนะครับทำให้สร้อยข้อมือดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในส่วนของปลายแหลมที่การดีไซน์ตัวนี้แล้วนะครับจะเกิดความเฉียบคมขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากความเฉียบคมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับความสวยงามก็คือความอลังการครับเพราะว่าดูสิครับประดับพรีเมียมเซียมอนเยอะมากๆเลยนะครับตลอดทั้งเส้นแล้วก็เวลาเขามัดติดกันเนี่ยค่ะนกมีความรู้สึกว่ามัดติดก็ต้องติดจนแบบแทบจะไม่เห็นช่องไฟเลยค่ะแต่ว่าก็มีความเฟล็กซิเบิลที่ดีมากเห็นไหมคะนี่ครับเห็นไหมฮะลักษณะความเคิร์ฟของเขาเวลาสัมผัสนะครับค่ะสวยงามมากๆเลยนะครับแม้แต่เวลาที่เขามัดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตอนนี้เลยว่ารูปแบบของตัวเรือนของเขามองใกล้ๆแล้วเหมือนกับเกลียวคลื่นเห็นไหมใช่ครับดูความใสนะครับของพรีเมียมเซียมอนด้วยแล้วก็ความอลังการของสร้อยข้อมือเส้นนี้สร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนเพราะว่าสร้อยข้อมือทั่วไปก็จะเป็นลักษณะเรียงกันมากลมกลมกลมหรือว่าก็เป็นในส่วนของรูปทรงธรรมดานะครับแต่นี้เขามีงานดีไซน์นะครับที่มีความกว้างความป้านของชิ้นงานให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่ฮะด้านหลังของเขานี่นะครับก็จะเห็นในส่วนของปลายแหลมนะครับของอัญมณีนะครับ wow. ซึ่งไม่บดบังแสงที่จะรอดผ่านทำให้เกิดประกายสวยงามเมื่อท่านผู้ชมใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ลงไปบริเวณที่ข้อมือของท่านนะครับค่ะนี่ฮะเห็นด้านหลังดูเป็นระเบียบมากเลยนะคะด้านหลังก็เป็นระเบียบมากโอ้โหนะคะดูเกลียวคลื่นของเขานะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่า
ความแหลมจากปลายบนแล้วก็ปลายล่างของการเจรนัยทรงมาคีนะคะพอมาอยู่บนตัวเรือแล้วเราพินิจพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความโค้งที่อ่อนช้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการดีไซน์ที่ใช้รูปทรงของมาคีคัตนะครับเนี่ยถึง226เม็ดเลยนะครับว้าวน้ำหนักรวมก็อยู่ที่ 28.10 กรัตเนี่ยดูสิครับความพลิ้วของเขาค่ะนะครับเขาเรียกว่างานไฮจิวเวลรี่นี่นะครับต้องมีความพลิ้วนะครับไม่เถอะทะใส่แล้วสวยงามนะครับแล้วก็ดูบอกว่ามีรสนิยมด้วยนะครับคุณนกครับเวลาคุณประโถเอามือลูบลูบอะค่ะนกมีความรู้สึกว่าไม่สะดุดเลยอะค่ะแล้วก็ตัวเรือนเขาก็จะโค้งรับไปกับความโค้งของนิ้วเราด้วยนะคะโอ้โหสร้อยข้อมือเส้นนี้สร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนใครที่ไม่เป็นเจ้าของนะครับเสียใจแทนเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดและเป็นงานดีไซน์เฉพาะในโชว์เคสที่เรานำเสนอในแคมเปญที่27เท่านั้นด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมจะเห็นด้านข้างนะคะที่สเปคเขียนอยู่นะคะมาคีคัต226เม็ดด้วยกันครับว้าวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณประถมบอกมาตลอดก็คือเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็เรื่องของ craftsmanship นั่นเองค่ะการที่นำเอามาคีคัตทั้ง226เม็ดนะคะคุณผู้ชมมาขึ้นตัวเรือนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยดูไปดูมาดิฉันมีความรู้สึกว่านึกถึงลายไทยเวลาเขาเขียนเกลียวคลื่นน้ำอะค่ะคุณประถมใช่ฮะนะคะแล้วเราก็จะเห็นแบบเป็นโค้งโค้งแล้วก็มีความแหลมอยู่ในตัวด้วยนะคะไม่เหมือนกับผ้าบ้านคุณนกใช่ไหมฮะคนละลายกันใช่ไหมอ๋ออันนั้นผ้าลายน้ำไหลค่ะอันนี้ลายไม่อันนี้ลายมหาสมุทรค่ะโอเคเหมือนนึกถึงภาพประกอบมหาชนกอะค่ะคุณประถมครับนะคะแล้วก็มีที่เขาวาดจำลองใช่ไหมฮะเป็นลักษณะเป็นเกลียวคลื่นเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นึกถึงความสบายความเย็นได้ด้วยเนาะใช่นะใช่ค่ะสวยมากเลยสวยมากจริงๆนะคะดูไกลๆดูอินเตอร์นะคะพอดูใกล้ๆแล้วมีความเป็นไทยแฝงอยู่ด้วยซึ่งสวยมากๆสวยมากจริงๆเห็นคุณนกใส่แล้วท่านผู้ชมจะต้องรีบเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะครับในราคาเพียง 25,900 ใช่ค่ะและสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะต้องย้ำกันจริงๆแน่นอนค่ะสำหรับโชว์เคสของเรานะคะคอนเซปต์นึงที่คุณผู้ชมจะต้องย้ำเตือนตัวเองนั่นก็คือสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นชิ้นที่สุดยอดจริงๆแล้วก็คงไม่ได้ทำออกมาหลายๆชิ้นใช่แล้วครับคุณผู้ชมนะคะนี่คือชิ้นที่3ที่นำเสนอคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นกใส่ชิ้นที่ชิ้นที่1ชิ้นที่1ที่1นะฮะนะคะแล้วต่างหูชิ้นที่2ด้วยนะคะที่ประดับด้วยพิงอเมทิสค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูชิ้นที่1ก่อนมั้ยดีครับนะคะเห็นมั้ยคะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าสวมหัวได้เลยครับนะคะสวมหัวได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลค่ะคุณผู้ชมนะคะว่าจะคอจะใหญ่จะเล็กยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์เฉพาะใช่ไหมฮะที่มีความยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับสามารถใส่ได้ทั้งเสื้อที่เป็นเสื้อคอเปิดคอกว้างคอ V ลงไปนะคะจะใส่ในลักษณะของเซ็กซี่ก็ได้นะคะก็คือเขาเรียกว่าไงอะด้านหน้าแบบเปิดเลยนะคะแล้วก็ทิ้งตัวของจี้เนี่ยนะคะสองสร้อยสองวานเนี่ยลงไปด้านล่างนะคะอยู่กลางระหว่างหน้าอกก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคอปิดก็ได้นะคะอย่างที่นกใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็ใส่ทับเสื้อไปเลยก็สวยด้วยเช่นเดียวกันครับนะคะโอ้โหพิงค์อาทิตย์ก็เห็นนะครับความสีม่วงที่เป็นสีม่วงที่ออกชมพูของเขานะครับค่ะความยาวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเราอยู่ที่19นิ้วนะครับดูที่ต่างหูด้วยนะครับต่างหูก็เข้ากับเซ็ตสร้อยสังวานพอดีเลยเราถึงได้บอกว่าเวลาซื้อนี่นะให้ซื้อทั้ง2ชิ้นอย่าเรียกว่าอย่าขี้เหนียวอืมก็เรียกว่าที่นี่ขี้เหนียวมั้ยอย่าเสียดายอย่าเสียดายอย่าเสียดายว่าเอ๊ะฉันซื้อแค่นี้แล้วฉันต่างหูฉันเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมากินแหนงแคลงใจทีหลังนะคะว่าโอ๊ยทำไมนะฉันไม่ซื้อตั้งแต่แรกนะคะที่บอกอย่างนี้เพราะว่าราคาที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะอย่างต่างหูคู่นี้เนี่ยจากปกติ 14,000 บาทนะคะวันนี้นำเสนอคุณผู้ชมในแคมเปญที่27เฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะคะ 8,900 บาทถ้าพ้นจากสัปดาห์นี้ไปราคากลับไปอยู่ที่ 14,000 บาทค่ะใช่ครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์
กับตัวเองเหมือนกับว่าเราเจออะไรที่เราชอบแล้วบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อหรือว่าเดี๋ยวเราต้องมาอีกแน่นอนปรากฏว่าไม่มีโอกาสได้ไปไม่มีโอกาสได้ซื้อแล้วก็นั่งเสียใจใช่ค่ะนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับสังวานและสร้อยสังวานแล้วก็ต่างหูผู้นี้นะครับเป็นเจ้าของได้เลยในสินค้าที่เรามีอยู่ในจำนวนจำกัดนะครับโทรศัพท์ที่022047567นะครับและอย่าลืมว่าทุกชิ้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตชำระได้อย่างรวดเร็วเป็นเจ้าของก่อนได้เลยหรือจะผ่อนนะครับเรียกว่าแบ่งจ่ายแบ่งชำระกับ KTC 0% 3เดือนก็ได้ด้วยนะครับเป็นเจ้าของได้เลยตอนนี้นะครับโทรศัพท์022047567ครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณปฐมบอกว่าอย่าให้ต้องมากินแหนงแคลงใจทีหลังนะคะไม่ต้องมาเสียดายทีหลังว่าทำไมไม่ซื้อน้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะมีเยอะไหมฮะมีเนี่ยต้องบอกว่าบางชิ้นของเราผลิตแค่ชิ้นเดียวค่ะที่นำเสนอในโชว์เคสนะคะแล้วมีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วอ่ะแต่สินใจช้าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะคะที่ทำให้ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะอันนี้เป็นเรียกอะไรชิ้นที่4ที่สังวานแล้วที่สังวานค่ะมีข้อมือเอามีข้อมือค่ะดิฉันมีข้อมือใช่มั้ยคราวนี้ข้อมือสังวานหรือเปล่านะเดี๋ยวให้คุณประถมแนะนำชิ้นนี้ก่อนได้เลยครับค่ะนะคะเดี๋ยวผมช่วยนะครับอันนี้จะตุ้งติ้งนิดนึงนะคะสวยงามโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานดีไซน์อีกแล้วนะครับทิ้งตัวลงมานะครับของลักษณะของตัวเรือนนะครับทำให้เวลาท่านผู้ชมสวมใส่เนี่ยจะมีความพริ้วแล้วก็มีความเกิดประกายที่มากขึ้นเพราะว่าลักษณะการดีไซน์แต่ละเส้นเหมือนกับสายฝนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสายฝนที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราใช้ประกายของพรีเมียมเซมอนน้ำหนักรวมถึง 11.30 กรัตนะครับก็เป็นจี้สังวานนะฮะต้องเรียกอย่างนี้ต้องเรียกอย่างนี้จริงเพราะว่าใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นทรงกลมทั้งหมดเลยนะครับของพรีเมียมเซมอนปกติ 18,000 บาทนะครับเรานำเสนอเพียง 9,900 บาทจะเห็นว่าปลายสุดของเขานี่นะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนรูปทรงมาคีแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นทรงกลมฝังลงไปบนตัวเรือนทำให้เกิดความสวยงามมิติอีกแบบหนึ่งนะครับค่ะนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นดูตอนนี้แล้วก็ความพลิ้วไหวเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละเส้นนี่เขาแยกเป็นเอกเทศของแต่ละของอันละอันเลยนะครับค่ะนะฮะแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีจุดร่วมกันเฉพาะตรงบริเวณด้านบนเท่านั้นนะคะที่เชื่อมกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะแยกกันเป็นเอกเทศอย่างนึงนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องสังเกตก็คือว่าวิธีการวางให้เขาหันหน้าออกตลอดเวลานะคะอันเนี้ยก็คือโดยที่มีจุดที่เขาเกาะอยู่เพียงแค่จุดเดียวก็คือด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นการวางให้เขาหันหน้าออกตลอดเวลาเนี่ยค่ะเป็นความท้าทายของฝีมือช่างมากๆใช่แล้วครับนะคะโอ้โหริบริยับมากๆเลยใครที่ไม่ชอบใส่สร้อยสังวานก็เลือกจี้สังวานแทนใช่ค่ะเพราะว่านี่เขาก็ทิ้งตัวลงมาดูระยะค่ะนะครับสวยงามเหมือนกัน 9,900 นะครับค่ะกับชิ้นนี้ใช่ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสร้อยนะคะให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นสร้อยรูปแบบอื่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสร้อยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เข้ากับจี้สังวานเส้นนี้ด้วยนะคะเส้นเล็กจริงๆแล้วเส้นเนี้ยนะคะก็เล็กหน่อยก็เข้าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเราให้ฟรีอยู่แล้วใช่ค่ะจะไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์นะครับจะมีใครไม่เอาเหรอคะอันนี้นะครับเรามอบให้เผื่อผู้ชมอยากจะใส่เลยแต่ถ้าใครมีสร้อยอยู่แล้วที่บ้านที่สามารถเปลี่ยนก็ยินดีนะครับลองจัดเรียกว่าความเหมาะสมของตัวเองนะครับใช่ค่ะไปดูข้อมือคุณท้องโอ้โหเอาละเป็นไงล่ะสวยไหมคะบอกแล้วว่าใครพลาดไปเนี่ยนะครับเสียใจแทนนะฮะอย่าปล่อยโอกาสนะครับให้หลุดลอยไปอย่าเสียดายเงินเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้อย่าเสียดายเงินเลยกับสร้อยข้อมือสร้อยสังวานหรือจี้นะครับเส้นนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาบ่อยๆแล้วมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็มีความยาวพอสมควรครับนะคะความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่5เท่าไหร่ฮะก็คือความด้านความกว้างของเขาใช่มั้ยฮะ5 คูณ 6 ซมก็คือป้านนะด้านป้านของเขาเนี่ยนะฮะส่วนความยาวนะอยู่ที่18ประมาณ18เซนติเมตรประมาณ18เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมอยากจะใส่ไซส์ไหนเนี่ยนะคะก็รบกวนให้วัดข้อมือของตัวเองอย่าวัดแน่นนะคะก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะแล้วก็แจ้งไซส์มานะคะเพื่อที่จะมีไซส์ที่พอดีในการที่
จะได้นำไปใส่เพราะตอนนี้ที่นกใส่ขนาดนกใส่นี่ยังห้อยเยอะเกินไปหน่อย 25,900 เท่านั้นนะครับหรือว่าจะซื้อที่เป็นคู่ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเหมาะด้วยเหมือนกันบริเวณที่เป็นตะขอของเขานะคะเป็นตะขอแม่เหล็กด้วยค่ะใส่ง่ายมากใส่ง่ายมากสะดวกสบายนะครับดึงออกแล้วก็ใส่เข้าไปเขาแทบจะดูดกันเองเลยค่ะใช่ครับนะเห็นไหมคะรวดเร็วรวดเร็วมากดูดกันเลยค่ะนี่คือความสวยงามนะคะของสร้อยข้อมือนะคะครับชิ้นที่อลังการที่สุดที่เคยมีมานะคะเหลือ1นาทีสุดท้ายขอเอามาแบบว่าถ้าภาพอย่าลืมว่ามีของสำนักคุณประจำแคมเปญที่27ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นในเทปต่างๆของเราแล้วนะครับก็เป็นจี้อีก1ชิ้นที่สวยงามมากๆเลยนี่แหละครับจี้ชิ้นนี้นะครับเม็ดยอดอยู่ที่1.25 กะรัตนะครับก็มอบให้ฟรีไปพร้อมกับสร้อยสลิงซิลเวอร์ด้วยนะครับโอ้นี่ก็ดูโดดเด่นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถซื้อสินค้า1ชิ้นแล้วก็จะได้รับที่ชิ้นนี้นะครับในแคมเปญที่27เฉพาะเทปประจำแคมเปญที่27นะครับหรือว่าจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ในราคาสุทธิเพียง 2,500 บาทก็ได้เช่นเดียวกันลองเลือกดูนะครับความสวยงามของจี้ชิ้นนี้ผมว่าโอ้โหของสำนักคุณอลังการมากๆเลยแคมเปญ27นะครับดูสิครับประกายของพรีเมียมเซมอนมีประกายเขาเรียกว่าเรนโบว์ไฟที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเอามาทาบริเวณผิวให้กับคุณผู้ชมชมนะคะว่าใส่แล้วเนี่ยจะขึ้นไหมนะคะหลายท่านเป็นกังวลว่าเอ๊ะพอเอามาทาบกับผิวแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วจี้สังวานเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมชิ้นนี้เนี่ยสามารถใส่กับชุดอะไรก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับสร้อยสังวานเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือบริเวณผิวแม้แต่เสื้อสีขาวนะคะแม้แต่เสื้อสีขาวนะคะก็สวยเช่นเดียวกันทิ้งตัวลงมาได้อย่างเขาเรียกว่าริประยับมากๆเลยนะครับแล้วพริ้วมากๆ 9,900 จากปกติ 18,000 บาทนะครับค่ะสั่งซื้อสินค้าที่022047567นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดอย่าพลาดแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้หลุดลอยไปเห็นแคมเปญนี้รีบโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์022047567ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับเรา2คนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ